มุมนี้เข้ามาหามุมนี้พับเข้ามาหากันด้านนี้เหมือนกันจากมุมนี้มาหามุมนี้โอเคไหมทันไหมลูกบางคนบอกว่าคุณครูจิมมี่หนูได้แค่นี้แหละเมื่อวานถ้าทำต่อไม่ได้อ้าวต่อครับนักเรียนสังเกตว่าให้มุมเนี้ยสองด้านเนี้ยมันเท่ากันให้มันสนิทกันพอดีเลยเห็นไหมคะนั่นนะแล้วก็บีบหน่อยหรือว่าไอ้ตรงนี้แหลมๆนี่ก็ให้สนิทกันเอาละมันจะเท่ากันพอดีเลยเข้าไหมเข้าไหมคะอันนี้ยังไม่ต้องไปสนใจมันนะเรียบร้อยยังพี่วันนี้เดี๋ยวหนูจะสาธิตอีกครั้งนึงนะพี่นะเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนพี่วันนี้บอกว่าน้องจินนี่ลูกศิษย์พี่ตามไม่ทันอีกแล้วอ้าวแหลมๆตรงเนี้ยนักเรียนสอดเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็คลี่ตรงนี้ออกตรงนี้ต้องสนใจนิดนึงให้มันอยู่ในแนวตั้งตรงเลยนะคะอย่าให้เฉแบบนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องให้ตรงนี้ก็เอานิ้วชี้สอดๆเข้าไปแล้วก็ให้มันตั้งตรงให้มันตรงเด๊ะเลยนะคะนักเรียนเนี่ยตรงนี้เนี่ยตัดนิดนึงจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะมุมนี้เข้ามาพับเข้ามาหาตรงนี้พับเข้ามาขวาก็พับซ้ายก็ต้องพับเหมือนกันเอาละพับเรียบร้อยแล้วทั้งสองด้านเรียบร้อยยังคะสองด้านพับตรงนี้เข้ามาพับตรงนี้เข้ามาเรียบร้อยพลิกกลับเป็นไงคะสวยป่ะอ้าวทีนี้คนที่ตามไม่ทันอ้าวโชว์รูปหัวใจหน่อยสิพี่เบียร์ก็อยากดูเหมือนกันพี่เบียร์ขาลูกศิษย์น้องๆของพี่เบียร์เนี่ยน่ารักมากเลยเอาละเห็นไหมสวยๆเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้พี่เบียร์แล้วก็คนละแผ่นพี่เบียร์ก็อยากครับฝากไปให้พี่น้ำชาด้วยอ้าวเริ่มใหม่เอานะอ้าวอีกครั้งหนึ่งAgainกระดาษนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับครึ่งโรงเรียนบ้านหนองแสงตามให้ทันนะคะพับครึ่งเนาะแบบนี้เสร็จแล้วคลี่ออกมาด้านล่างนี้พับเข้าไปหารอยพับแกนสมมาตรโอเค
ครูขอจับดิดนึงเดี๋ยวขอขยับวิชวลไลเซอร์มาใกล้ๆหน่อยโอเคนะอ่ะเรียบร้อยแล้วนักเรียนได้แบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนพลิกกลับพลิกกลับคุณครูก็จะพับเอาแบบนี้นักเรียนดูถนัดเปล่าเนี่ยพลิกกลับแบบนี้อ๋อไม่ใช่ค่ะพับแบบนี้พับมาได้แบบนี้ใช่ไหมคะได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับคุณครูพับครึ่งนะอ่ะทีนี้พับด้านขวามือแบบนี้ซ้ายมือพับเหมือนกันเข้ามาหาแกนสมมาตรทันไหมคะได้แบบนี้เสร็จนะคะพลิกกลับพับด้านนี้เข้ามาหารอยพับแกนสมมาตรนี้ด้านซ้ายมือก็พับเหมือนกันนะคะโรงเรียนไหนที่พับได้แล้วกรุณาถ่ายรูปลูกสาวลูกชายโชว์รูปหัวใจให้ครูจิมมี่ดูด้วยได้แบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วพับมุมนี้มาหามุมนี้มุมนี้เหมือนกันนะคะตามทันยังคะพี่มณีเด็กๆตามทันยังคะพับครึ่งให้แหลมๆนี่เอาแบบแหลมๆนี่ดีกว่ามุมแหลมๆตรงนี้นะคะเจอกันพบกันแล้วก็บีบตรงนี้ให้มันเท่าๆกันเท่านั้นแหละนะคะเอาละที่ตรงนี้เห็นไหมคะจะมีกระดาษเกินๆอยู่ตรงนี้นักเรียนเอานิ้วชี้สอดใส่ตรงเนี้ยตรงมุมนะคะแล้วก็ทำให้มันตรงๆนะคะตรงนี้ให้ตรงนะอย่าให้เฉนะคะตรงนี้สอดใส่ก่อนสอดก่อนสอดก่อนแหลมๆตรงนี้นะคะสอดใส่ข้างล่างนี้เอาละนะเรียบร้อยยังลูกเสร็จแล้วก็พับมุมตรงนี้เข้ามาตรงนี้ก็พับมุมตรงนี้เข้ามาเหมือนกันทันไหมคะพี่ท็อปทันพับส่วนนี้เข้ามาหาบนลงล่างบนลงล่างเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวานะคะส่งรูปมาให้ดูด้วยจะได้แบบนี้นะคะพลิกกลับเป็นรูปหัวใจแล้วสวยๆโอเคไหมโอเคนะคุณครูก็ได้รูปหัวใจสวยๆสามรูป
ขาดอีกหนึ่งเอาละปรบมือให้คุณครูหน่อยสิอ้าวตัดไปที่สไลด์ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องแบบรูปเรขาคณิตและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆให้นักเรียนศึกษาหนังสือสสวทเล่มใหญ่หน้า205ติ๊งต่องดูตัวอย่างพิจารณาแบบรูปที่กำหนดให้แล้วเติมรูปลงในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนทำได้อนุบาลเป็นเรื่องของน้องอนุบาลด้วยซ้ำนะเนี่ยอ้าวสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งเป็นสามเหลี่ยมรูปที่สองเป็นสี่เหลี่ยมรูปที่สามสามเหลี่ยมรูปที่สี่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ต้องเป็นง่ายไหมง่ายจบแล้วอ้าวฝึกคิดลองทำฝึกคิดลองทำหยิบสมุดขึ้นมาหยิบสมุดขึ้นมานักเรียนดูภาพดูภาพนะแล้วก็พิจารณาว่ารูปที่7 8 9 10 11คือรูป